ทำสไลด์พรีเซนต์งานอย่างไรให้พูดได้อย่างมั่นใจมาดูกันครับคุณเคยกลัวการพรีเซนต์ไหมครับเพราะว่าต้องมีคนเคยกลัวการพรีเซนต์มาก่อนอย่างแน่นอนแต่พอเราก้าวเข้าสู่วัยทำงานแล้วเนี่ยบางสายงานต้องการการพรีเซนต์ในการทำงานครับไม่ว่าจะเพื่อประกอบการขายการนำเสนองานหรืออะไรก็ตามแต่ผมก็เลยอยากมานำเสนอเทคนิคการเข้าข้ามความกลัวในการพรีเซนต์ด้วยเทคนิคที่ใช้ได้จริงจากมืออาชีพทั้ง11ข้อให้ได้ฟังกันนะครับจะมีอะไรบ้างมาดูกัน1คุณต้องรู้จักคนดูเสียก่อนเพราะกุญแจสู่การพรีเซนต์ที่ประสบความสำเร็จคือการรู้จักผู้ฟังหลังจากนั้นก็ค่อยใส่สิ่งที่เขาอยากฟังลงไปในสไลด์แต่ไม่ใช่ใส่ทั้งหมดนะครับไม่งั้นคุณฟังหลับแน่นอน2ค่อยๆกระจายไอเดียลงไปในสไลด์ต่างๆให้ครอบคลุมทุกประเด็นจากนั้นตั้งเป้าหมายว่าแต่ละหน้าจะพูดอะไรบ้างอย่ากลัวว่ามันจะเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าเราจะมาคัดออกทีหลัง3ตั้งค่าหน้ากระดาษให้พอดีกับสถานที่ที่จะไปพรีเซนต์เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อความและภาพที่อยู่บนสไลด์หลุดขอบจอ4เล่าอย่างมีชั้นเชิงหลังจากที่คุณใส่ไอเดียให้กับแต่ละหน้าสไลด์เสร็จแล้วให้คุณลองถักทอไอเดียทุกอย่างเข้าด้วยกันและนำเสนอมันออกมาอย่างมีตรรกะและเหตุผลค่อยๆเล่าจากเรื่องเล็กไปเรื่องใหญ่5ถ้าบางอย่างไม่เมคเซนส์ให้ลบสไลด์ออกทีละหน้าแล้วค่อยจัดระดับความคิดในหัวใหม่ขั้นตอนนี้เราจะรู้ว่าอะไรที่สำคัญที่สุดเพราะถ้าทุกอย่างสำคัญหมดจะไม่มีอะไรสำคัญทั้งสิ้นและคุณอาจจะเสียความตั้งใจของผู้ฟังในขณะบรรยายอยู่อย่างแน่นอน6ฝึกซ้อมบ่อยๆอย่าลืมว่าคุณต้องพูดเหมือนไม่ได้อ่านสคริปต์นะครับไม่งั้นคนฟังคงเบื่อก่อน7อย่าลืมจัดสไลด์ให้สวยงามอย่าลืมนะครับว่าภาพคือองค์ประกอบสำคัญในการเล่าเรื่องคุณคงไม่ชอบแน่ๆถ้ามองพรีเซนต์ของตัวเองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหัวข้อข้อความมันเยอะขนาดนี้นะสำหรับคนที่จัดสไลด์เก่งก็ดีไปครับแต่ถ้าใครจัดสไลด์ไม่เก่งเรามี Shutter Stock Create มาแนะนำครับในนี้มีเทมเพลตและภาพสวยๆมากมายให้คุณใช้อย่าลืมไปทดลองใช้งานได้นะครับรับรองว่าสไลด์คุณสวยแน่นอน8อย่าโมใช้แต่ภาพนะครับให้ลองใช้วิดีโอบ้างเพราะเชื่อนะครับว่าวิดีโอสามารถดึงดูดความสนใจคนฟังได้มากกว่าภาพแต่ถ้าวิดีโอยาวไปคนก็หลับเหมือนกันลองหาความพอดีในการพรีเซนต์ของคุณที่เจอนะครับ9ลองใส่ทรานซิชันให้สไลด์ของคุณดูนะครับเทคนิคง่ายๆแต่ทำให้สไลด์ของคุณน่าสนใจขึ้นเป็นกอง10ถ้าระหว่างที่คุณพรีเซนต์อยู่แล้วรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องให้ลบทิ้งแล้วเริ่มใหม่ได้เสมอนะครับดีกว่าปล่อยให้ข้อมูลบางอย่างหลุดออกไปแล้วมานั่งเสียใจภายหลัง11ให้จำไว้เสมอนะครับว่าคุณไม่ใช่คนที่ตลกสำหรับทุกคนดังนั้นอย่าคาดหวังว่ามุกทั้งหมดของคุณทุกคนจะนั่งขำนะครับถ้ามัวแต่รอเสียงหัวเราะเนี่ยคุณจะเสียความมั่นใจในตัวเองไปนะครับก็จบไปแล้วนะครับจาก11เทคนิคที่เรานำเสนอไปในครั้งนี้หวังว่าเทคนิคเหล่านี้จะช่วยทุกคนก้าวข้ามความกลัวพรีเซนต์ไปได้ไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมว่าการพรีเซนต์ต้องคู่กับสไลด์ที่มีภาพสวยๆอยู่เสมอนะครับถ้าท่านใดสนใจแชร์ภาพหรือวิดีโอในการพรีเซนต์งานแล้วก็อย่าลืมติดต่อมาที่พวกเราในเบอร์โทร24นะครับ